Nobleon podcast to Story Pod สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่โนพโดนสตอรี่พอดคาสต์นะครับเอ,อเอพิโซดนี้อยากจะมาคุยเรื่องเกี่ยวข้องกับวิชาหนึ่งที่ผมสอนนะครับวันก่อนซึ่งก็นานพอสมควรแล้วล่ะครับมีคน เขียนอินบ็อกซ์มาแล้วก็เคยตอบท่านว่าเดี๋ยววันหลังจะมาทําให้นะจริงๆตอบแบบนี้ไปเยอะพอสมควรก็เลยบางอย่างต้องขออภัยนะถ,ถ้าถ้ามีบางท่านกําลังรอเอพิโซดใดๆอยู่แล้วรู้สึกว่าผมเงียบไปเลยเนี่ยลองเขียนมาบอกอีกทีก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะจดไว้แล้วก็เรียงลําดับไว้แต่ว่าก็อาจจะมีบ้างนะครับบางทีอ,อ,อ่านอ่านคำถามเนี่ยบางทีอยู่ข้างนอกบ้างอะไรบ้างแล้วก็ พอกลับมาก็ยังไม่ได้จดนะครับก็อันนี้อันนี้จริงๆต้องขอยอมรับว่าไม่ได้จดแต่ว่านึกขึ้นมาได้นึกขึ้นมาได้ว่าโอ้มันหลายเดือนแล้วเหมือนกันเนาะผมเคยมีคำถามที่ท่านเขียนมานะครับที่แนะนำมาก็แล้วกันนะบอกอยากให้อาจารย์มาคุยสักหนึ่งตอนว่าอาจารย์สอนวิชาที่มันเกี่ยวข้องกับพวก Data Analytics เนี่ยอาจารย์สอนอะไรบ้างนะก็ ถือโอกาสเลยแล้วกันนะครับเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่ผมสอนคืออะไรแต่ว่าแน่นอนผมคงไม่สามารถจะลงรายละเอียดในในเรื่องราวได้ได้ได้ลึกอยู่แล้วยิ่งเป็นเป็นวิชาเกี่ยวกับ Data a n a l y t i c ซึ่งมันมีพวกคณิตศาสตร์พวกโมเดลแมท t ิ c a l โมเดลเยอะเนี่ยอธิบายทางพอดแคสต์ก็คืออาจจะลำบากนิดนึงนะแล้วอันที่สองคือ,อ มันคงใช้เวลาเยอะมากนะครับในการอธิบายผ่านพอดแคสต์แต่ผมอยากจะเล่าให้ฟังถึงประโยชน์แล้วกันนะครับว่าไอ้พวกโมเดลพวกนี้เนี่ยมันเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างแล้วเผื่อถ้าใครสนใจอาจจะไปศึกษาเพิ่มเติมหรือเอาไปใช้กับกิจการกับงานอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับผมเริ่มเล่าเลยนะครับว่าผมได้มีโอกาสไปสอนวิชาที่ที่ธรรมศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรีแล้วก็ระดับปริญญาโทนะครับ วิชานี้เนี่ยแต่ก่อนชื่อวิชาชื่อว่า management science นะครับ management science เนี่ยมันคืออวิชาที่เราจะเอาเครื่องมือทางคณิตศาสตร์เนี่ยไปช่วยในการจัดการองค์กรนะครับเดี๋ยวนี้ชื่อเปลี่ยนเป็นเป็น data analysis for decision making นะครับก็สอนมาตลอด15ปีที่ผ่านมาอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยผมเป็น อาจารย์ที่มีแบ็กกราวจบมาทั้งทางด้านวิศวะด้วยนะครับอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์ก็เลยอาศาัยผมสอนวิชาที่มันเกี่ยวข้องกับกับแมทเิมัติกซึ่งซึ่งจริงก็เป็นความชอบส่วนตัวอยู่แล้วนะก็ก็ยินดีนะครับก็สอนมาตลอดเลยแล้วก็อีกไม่นานวิชานี้ก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น business analytics 2นะครก็เป็นวิชาแอดวานซ์ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับเป็นวิชาเลือกเนะี่ย ตอนนี้เป็นวิชาบังคับของคนเอก Operation Management แล้วก็เป็นวิชาเลือกของเอกอื่นๆนะต่อไปวิชานี้กลายเป็นวิชาเลือกนะก็เริ่มต้นเลยนะผมผมเขียนตาราเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับในเกี่ยวข้องกับเรื่องของอ a t a a า a a นาลิ t ิเนี่ยนะครับ Data a n a l y s i s for Decision Making เนี่ยนะครับแล้วเอาเป็นว่า ถ้าท่านสนใจท่านท่านเขียนมาได้นะครับเดี๋ยวผมถ้ามีโอกาสจะจะแชร์ได้บางเรื่องจริงผมมีเพจชื่อนี้เลยนะเข้าไปดูในเพจก็ได้นะครับ data analysis for decision making นะอ่ะผมเล่าให้ฟังเลยนะครับเอ่อสิ่งที่ผมสอนมันมีอะไรบ้างนะครับอันแรกสุดเนี่ยที่สอนนะครับจะเป็นเทคนิคอันนึงซึ่งผมว่าหลายคนถ้าฟังผมแล้วเป็นลูกศิษย์ที่เคยเรียนกันก็คงจําได้หรือถ้าไม่เคยเรียนแต่บางท่านอาจจะคุ้นหูคุ้นตาก็อาจจะจําได้นะครับเราเรียกมันว่า linear โปร g กร m m i n g นะหรือโปรแกรมเชิงเส้น ลักษณะของ l i n นียโ r รแกรมม i n g เนี่ยมันมีมันคือการคิดคำนวณแล้วกันผมคงไม่ไม่ลงรายละเอียดอะไรมากมายนะครับแต่จะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นการคิดคำนวณที่จะหาสิ่งที่เรียกว่า Optimum Solution นะผมยกตัวอย่างโจทย์ที่ใช้ลีเนี r โปรแก a m มิ่งได้คำว่า Linear คือเชิงเส้นแปลว่าโจทย์นี้เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนมากนะครับมันเป็นมันเป็นเรื่องราวที่ไม่มีกำลังสไม่มีล็อกไม่มีเอ็กโพเนนเชไม่มีอะไรฮนะเป็นเป็น เป็นสมการเชิงเส้นน่ะสมะการเส้นตรงธรรมดาเนี่ยเช่นนี้สมมุติว่าผมมี Product อยู่2ตัวนะครับมีผลิตภัณฑ์อยู่2ตัวนะแต่ละตัวเนี่ยในการผลิตเนี่ยเราจะพบว่ามันมีกําไรต่อชิ้นเนี่ยแตกต่างกันอ่าโปรดักต์เอโปรดักต์หรือจะมากกว่า2ก็ได้นะ,ะสมมุติว่ามี5ตัวก็ได้จะได้ดูซับซ้อนหน่อย p r o d u c t A B C D E นะครับแต่ละตัวเนี่ยมีกําไรแตกต่างกันคราวนี้ไอ้โปรดักต์หตัวเนี้ย ถ้ากําไรแตกต่างกันแล้วเรามีทรัพยากรไม่จํากัดอะ่ะเราก็อยากจะผลิตโปรดักตัวที่มันมีกําไรสูงสุดอยู่แล้วอันนี้อันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรยากยากเย็นอะไรใช่ไหมแต่ข้อที่มันทําให้โจทย์ข้อนี้หรือปัญหาธุรกิจข้อนี้ยากคือไอ้ทั้ง5้าตัวเนี้ยมันใช้ทรัพยากรร่วมกันแล้วมันก็มันมีทรัพยากรที่ค่อนข้างจํากัดเช่นนะเช่นนะมันต้องถูกผลิตโดยโดยใช้แรงงานกลุ่มเดียวกัน พนักงานมีอยู่แค่นี้มีอยู่ร้อยคนเนี่ยแล้วจะต้องผลิต5้าโปรดักเนี่ยต้องต้องใช้พนักงานกลุ่มเดียวกันแล้วมันไม่ได้พนักงานอย่างเดียวมันอาจจะต้องใช้เครื่องจักรชุดเดียวกันอย่างเงี้ยนะซึ่งพนักงานก็มีเวลาผลิตเท่านี้ชั่วโมงเครื่องจักรก็มีเวลาผลิตเท่านี้ชั่วโมงซึ่งมันก็ก็เป็นเป็นจำกัดนะหรือเราอาจจะใส่ข้อจํากัดอื่นๆไปด้วยก็ได้เช่นในแต่ละแต่ละชิ้นงานเนี่ยจะต้องผลิตอย่างต่ำเท่าไหร่ อะไรลักษณะเนี้ยนะครับถามว่าแล้วเราจะผลิตยังไงที่จะทำให้กําไรสูงสุดหลายคนบอกโอ,อาจา์ไม่เห็นยากเลยาจาย์ก็ผลิตอันที่มีกําไรต่อนหน่วยสูงสุดก่อนแล้วถ้าเหลือค่อยเอาเวลาที่เหลือเนี่ยไปผลิตตัวที่มีกําไรสูงสุดอันดับ2องท่านเชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วโซลูชันที่ออกมามันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับไอที่ท่านใช้เนี่ยท่านใช้อินทิวชัในอินทิวชันคือความรู้สึกท่านเองว่าการผลิตสูงสุดให้หมดก่อนแล้วค่อยไปผลิต ถ้ามีเวลาเหลือถ้ามีอะไรเหลือค่อยไปผลิตอันที่2เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ออปติมัมโซลูชันคือมันอาจจะไม่ใช่คําตอบที่ดีที่สุดอย่างเงี้ยมันเป็นโจทย์ของลีเนียโปรแกรมมิ่งซึ่งเวลาท่านทำลีเนียโปรแกรมมิ่งเนี่ยท่านรันใช้เวลาแป๊บเดียวแหละครับท่านจะรู้เลยว่าอ๋อจริงๆแล้วมันควรกระจายการผลิตเป็นแบบไหนที่จะทาให้กําไรรวมมันสูงสุดถ้าใครเรียนเรื่องนี้มาจะจะพบว่าโจทย์ข้อน,นี้ไม่ใช่โจทย์ที่ยากเลยแต่เชื่อไหมครับว่าผมผมว่าคนส่วนใหญ่เนี่ย ที่เจอเจอโจทย์ลักษณะเนี้ยก็ใช้วิธีการลองผิดลองถูกด้วยตัวของตัวเองที่คิดว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดซึ่งจริงๆมันไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดนะผมก็เลยมักจะมักจะแชร์อยู่ให้ฟังอยู่เรื่อยๆครับว่าไอโจทย์ทางคณิตศ,ศาสตร์เหล่านี้แหละครับจริงๆมันคือโจทย์ของจริงอ่ะมันไม่ใช่โจทย์ทางคณิตศาสตร์อะไรหรอกมันคือโจทย์ที่ที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยนะครับมันสามารถเอาโมเดลทางคณิตศาสตร์ ซึ่งไม่ใช่โมเดลที่ยากเย็นอะไรเลยนะเป็นโมเดลที่ง่ายๆนี่แหละแต่สามารถที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่มันน่าทึ่งนะก็เล่าให้ฟังครับลีเนียโปรแกรมมิ่งที่ผมสอนเนี่ยมันคือคอนเซปต์ในลักษณะแบบนี้คราวนี้นอกจากลีเนียโปรแกรมมิ่งแล้วมีอะไรอีกนีจริงๆถ้าผมจะลงลึกไปอีกสักนิดนึงเนี่ยนะครับผมก็จะเล่าให้ฟังว่า มันไม่ได้มีแค่ linear programming แบบธรรมดานะมันจะเริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้นเช่นมันจะเริ่มมี integer linear programming integer linear programming แปลว่าคําตอบต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้นคําตอบเป็นอย่างอื่นไม่ได้ซึ่งโจทย์ข้อเมื่อกี้จะผลิต a กี่ชิ้น b กี่ชิ้น c กี่ชิ้นเนี่ยก็คือคําตอบที่เป็นจำนวนเต็มแล้วแต่มันมีเลือกไปกว่านั้นเนี่ยมันจะมีลักษณะของการเป็น logic logic เช่น ฉันจะผลิต A ได้ก็ต่อเมื่อต้องผลิต B ด้วยอะอย่างเงี้ยนะครับโปรดักตอย่างเงี้ยพอมันมีโลจิกลักษณะแบบเนี้ยหรือ C ต้องผลิตพร้อมกับ D เวลามันมีข้อจำกัดอะไรที่มันมันเพิ่มเติมมีลักษณะแบบนี้มาเนี่ยเราก็เอาไอ้ integer linear programming เนี่ยพวก binary variable คงไม่อยากลงรายละเอียดมากนะอย่างเงี้ยเข้าไปเพิ่มเติมนะอ๋อหลายคนอาจจะสงสยัยบอกโอ้อาจารย์อย่างเงี้ยอาจารย์จะต้องเกี่ยบ ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปแบบหรูหราหรือเปล่าผมจะไปใช้ได้ไหมหรืออาจารย์จะต้องเอ่อเอาเอาเ,อาเอาขียนโปรแกรมมิ่งเองไหมต้องใช้โปรแกรมแบบเขียนโค้ดเองหรือเปล่าตอบง่ายๆนะผมบอกได้เลยผมใช้แค่ Excel เองครับแล้วจริงๆเหตุผลที่ผมใช้ Excel คืออะไรรู้ป่ะเพราะผมเชื่อว่าทุกบริษัทมี Excel อาจจะไม่ใช่ Excel ธรรมดาอาจจะมี นิดหน่อยอ่ะที่อาจจะต้องใช้เพิ่มเช่น Microsoft Excel Solver นะครับใครใครใช้ Excel เก่งๆจะรู้จัก Solver เนี่ยแต่มันไม่ได้มีอะไรที่มันวิริสมาลานะผมผมมักจะเชื่อในในเครื่องมือที่มัน simple เพราะว่าคนส่วนใหญ่ใช้ Excel อยู่แล้วโอ้ถ้าเกิดบริษัทไหนไม่มี Excel ใช้ก็คงยากอะ่ะใช่ไหมแต่จริงๆแค่ Excel ธรรมดาท่านเชื่อไหมโจ์โจ,โจ์ประเภทที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยถ้าท่านเรียนรู้อีกนิดนึงเนี่ยใช้ Excel s o l v e เนี่ยโอ้โหมัน มันอาจจะทําเงินได้เป็นล้านเลยก็ได้นะครับหมายถึงทําเงินให้องค์กรเป็นล้านได้เลยนะผมผมเชื่อแบบนั้นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อจริงๆผมรู้จักโปรแกรมสําเร็จรูปไหมรู้จักนะครับแต่ผมผมหลีกเลี่ยงที่จะใช้ด้วยซ้ำนะเพราะว่าผมเชื่อว่าโจทย์ทางธุรกิจส่วนใหญ่ไม่ได้มีตัวแปรเป็นพันตัวแปรซ,ซึ่งต้องอาศัยโปรแกรมสําเร็จรูปะโจทย์ทางธุรกิจส่วนใหญ่เนี่ยเอ็กเก็เอาอยู่นะหรือ อ่ uh, linear programming อีกอีกแบบหนึ่งที่มันเป็นลักษณะพิเศษขึ้นมา mm. เช่น multiple objective linear programming เนี่ย MOLP เนี่ย multiple objective linear programming เนี่ยคือคือ linear programming ที่มันจะมีโจทย์ที่ objective ที่มากกว่า1ข้ออย่างอย่างเมื่อกี้เนี่ยเราสังเกตว่ามันจะมี objective ข้อเดียวคือ maximize um profit คือทํากำไรให้มันสูงสุดนะโดยมีข้อจํากัดดังต่อไปนี้ set up ของ linear programming จะเป็นแบบนี้ครับคือ objective จะเป็น max หรือ min อะไรสักอย่างนึงอะ ทำกำไรให้สูงสุดหรือลดต้นทุนให้ต่ำสุดโดยที่ subject to constraint คือโดยที่ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดดังต่อไปนี้เรีอสองมาแต่พอ multiple linear programming เนี่ยอาจจะต้องอาจจะมีเรื่องราวเยอะมากขึ้นเช่นเราอยากจะทำกำไรสูงสุดในขณะเดียวกันเราก็อยากที่จะ,ะลดต้นทุนด้วยในขณะเดียวกันเราก็อยากที่จะ,ะช่วยเหลือสังคมอะไรเงี้ยแต่มันต้องแปลเป็นโจทย์ของคณิตศาสตร์ออกมานะช่วยเหลือสังคมกี่บาทยังไงอะไรเงี้ย อันนี้ก็จะเริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับแต่ก็มันก็เป็นโลจิกเดิมๆครับเราก็พยายามจะเทรดออฟในระหว่างไอ้อเจคทีฟเหล่านั้นโดยที่คอนสตร a นต์คือข้อจำกัดยังมีอยู่มีเือนเท่านี้มีเวลาเท่านี้มีข้อจํากัดต้องส่งสินค้าให้อย่างต่ำกับลูกค้าเท่านั้นเท่านี้นะจริงๆโหลดโจทย์แค่ลีนเน็ตโปรแกรมมิ่งเนี่ยผมว่ามันก็แอปพลิเคเบิลคือมันสามารถใช้ได้หลากหลายละอ่ะ สอนเลยอีกนอกจากลีเนียโปรแกรมมิ่งจริงแค่ลีเนียโปรแกรมมิ่งเนี่ยก็สอนได้ครึ่งเทอมเลยนะโดยที่ใช้โปรแกรมสัาเด็จรูปที่ Excel ทั้งนั้นเลยนะอ่ะอีกอันนึงที่สอนคือทฤษฎีแถวการรอคอยคิวอิงฟิโอรีนะคิวอิงฟิอรีเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของการสร้างแบบจำลองของแถวการรอคอยซึ่งแถวเราก็รู้จักกันอยู่เนาะท่านรู้ไหมว่าธนาคารหนึ่งหนึ่งสาขาเนี่ยควรจะมีกี่กี่กี่เคาน์เตอร์ พวกนี้เนี่ยมันมี b e h i n d the scene ทั้งนั้นนะครับมันมีวิธีการคิดคำนวณทั้งนั้นนะครับว่าเช่นนโยบายธนาคารคือต้องการให้ average waiting time คือระยะเวลาในการรอคอยเนี่ยให้มันต่ำกว่า3นาทีเงี้ยเราคิดคำนวณได้เลยนะครับว่าเราควรจะต้องมีเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์คือในที่นี้ก็คือเทเลอร์อ่ะคือคือเคาน์เตอร์เนี่ยนะครับทั้งหมดเท่าไหร่นะแล้วถ้ามีมีหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นคนจะรอนานแค่ไหนถ้ามีสองคนจะรอนานแค่ไหนถ้ามีสามคนจะรอนานแค่ไหน บ,บางคนก็อาจจะคิดอยู่ในใจเหมือนกันว่าเอ๊ะอย่างนี้มันไม่มันไม่เห็นยากเลยอาจารย์ก็จับเวลาดูสิถ้า1คนเนี่ยมันรอ20นาทีถ้ามันมี2คนให้บริการมันก็น่าจะ10นาทีอันนี้ก็เป็น intuition อีกเหมือนกันนะ intuition นัคือความรู้สึกนะครับสัญชตาตญาณแต่ท่านเชื่อไหมว่าปกติคิวิงเทอร์เรีเนี่ย1คนรอ20นาที2คนอาจจะรอ1น,นาทีนะมันมันไม่ได้เป็น l ี n ครับ การกระจายตัวของเซอร์วิสไทม์ส่วนใหญ่มันเป็นเอ็กซ์โพเนนเชียลอย่างเงี้ยเราเราไม่เราไม่นึกไม่ถึงหรอกครับเราเราใช้ความรู้สึกเราเราก็คิดว่ามันเป็นลีเนียมีหนึ่งเคาน์เตอร์รอ20นาทีพอมี2เคาน์เตอร์เราก็เดาว,ว่ามันน่าจะรอทั้งหมด10นาทีไงาหาันรครึ่งไงถ้าหนึ่งเคาน์เตอร์รอ20โดยเฉลี่ย2เคาน์เตอร์ก็ต้องรอ10นาทีไม่จริงครับ2เคาน์เตอร์จะเหลือ1นาทีเลยครับเพราะฉะนั้นการโมเดลเนี่ยบางทีมันมันอาจจะใช้ความรู้สึกได้ยากนะคณิตศ,ศาสตร์ก็จะเข้ามาช่วย หร,หรืออารมณ์แบบนี้นะผมผมเล่าให้ฟังอีกตัวอย่างหนึ่งนะที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะนึกไม่ถึงคืออย่างนักศึกษาผมคนหนึ่งเนี่ยจริงๆไม่ใช่คนหนึ่งอ่ะหลายคนนตจจาได้นะคือเวลาเขาทําแผนธุรกิจเพื่อจะจบการศึกษาเนี่ยที่ธรรมศาสตร์เนี่ยเวลาจะจบการศึกษาเนี่ยจะมีให้ให้เลือกทํามอย่างอันใดอันหนึ่งนะหนึ่งคือแผนธุรกิจ2คืองานวิจัยหรือสามคืองานงานที่ปรึกษาซึ่งเป็นงานเดี่ยวทั้งหมดนะ ะมีคนหนึ่งเขาทำแผนธุรกิจประมาณขายกาแฟหรือขายอะไรสัมสิงนี่แหละอ่ะผมเอายกตัวอยา่างเป็นร้านกาแฟก็ได้นะเขาเขาทำแผนมาเสร็จปุ๊บผมไปกรรมการสอบเนี่ยผมก็จะถามบอกว่าเฮ้ยที่คุณทำร้านกาแฟที่มีคนเสิร์ฟคนอะไรต่างๆเนี่ยคุณคิดว่าจะมีคนเข้าร้านเนี่ยชั่วโมงละกี่คนเขาบอกอ๋ออาจารย์จะมีคนเข้าร้านประมาณชั่วโมงละสิคนอ่ะ เสร็จปุ๊บผมก็ถามอีกเอ๊ะแล้วอัตราการชงกาแฟคุณเนี่ยคุณสามารถเสิร์ฟคนได้ประมาณกี่คนต่อชั่วโมงอ๋ออาจารย์ไม่ต้องห่วงผมจะเสิร์ฟคนได้ประมาณสัก14คนอ่ะคือเข้าร้านเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยสิคนต่อชั่วโมงแต่เขาสามารถทํากาแฟเสิร์ฟคนได้ประมาณ14คนต่อชั่วโมงคือเขาเขาทำกาแฟได้เร็วกว่าอัตราคนเข้าร้านใช่ไหมเพราะผมเห็นตัวเลขนี้แล้วผมบอกเขาได้เลยบอกว่าร้านคุณเจ๊งแน่เขาบอกอ้าวทำไมเจ๊งอะ ผมทาทันเข้ามา12เนี่ยผมทําได้ทั้ง14ผมบอกว่าคุณทําไม่ทันถ้าถ้าอัตราการเข้ามา12อัตราการชงของคุณ14ดูเดูเผินๆดูเหมือนคุณจะชงเร็วกว่าเข้านะแต่ผมบอกได้เลยว่า,วาเวท i n g ไทม e คุณอาจะอาจะครึ่งชั่วโมงเลยกว่าจะได้กาแฟแก้วหนึ่งซึ่งในทางปฏิบัติคนไม่รอหรอกครับรอกาแฟแก้วหนึ่งครึ่งชั่วโมงคนไม่รอหรอกซึ่งเขาก็งงมากว่ามันทำไมอาจารย์ ถึงบอกแบบนั้นในเมื่อเข้า12แต่ทําได้14มันควรจะไม่มีแถวถูกไหมไม่เชื่อมันเรียนไอ้คิวอิงเทีครับคําว่าเข้า12มันเข้าโดยเฉลี่ยมันไม่ได้บอกเข้า12ทําได้14คนต่อชั่วโมงเนี่ยมันจะไม่มีแถวถ้า12คนเอานึกง,ง่ายๆ12คนมันมาพร้อมกันก็มีแถวแล้วจริงไหมครับแล้วถ้าถา,ถาเรียนไอ้คิวอิงเทรียเนี่ยคำนวณมาท่านจะเห็นตัวเลขที่ท่านตกใจว่าโอ้เวทติ้งไทม์สานาทีอย่างเงี้ย เวท ting time สี่สิบนาทีเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทั้งๆท,ท,ท,ที่เรา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 ให้บริการในอัตราที่เร็วกว่าการเข้ามาด้วยซ้ำนะพวกนี้มัน against intuition แล้วพอเรียนโมเดลเบสิกพื้นฐานซึ่งมันมี assumption ผมคงไม่ลงรายละเอียดนะโมเดลไอ้พวก q u e u i n g theory มันก็จะเริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้นเช่นมันไม่ใช่การเข้ามาเสิร์ฟธรรมดามันอาจจะมีเขาเรียกไฟ u น u e length ก็คือระยะเวลาในการ การจำกัดแถวเนี่ยเช่นเข้ามารอได้ไม่เกิน5คนอย่างแกง call center เนี่ยเวลาเราโทรเข้าไปใช่ไหมพอโทรเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้ามารอนานเนี่ยท่านจะสังเกตม,ม,มีมีหลายครั้งเราโทรพอเข้าไปโทรไม่ติดเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าไฟหนคิวเลงก็คือเขาไม่อยากให้คนมารอแบบฟังเสียงรอสายเป็นเป็นสามสนาทีซึ่งเราจะหงุดหงิดใจมากเนี่ยเอาเป็นว่าเราโทรไม่ติดเลยดีกว่า อย่างเงี้ยนะแต่ถ้าพอมีตัวแปรพวกนี้มาสมการในการคำนวมันจะเริ่มซับซ้อนขึ้นหรือไฟใน population ที่มันเป็นลักษณะที่ว่าเวลาคนคนเข้าคิวเนี่ยปกติเราบอกคนมันเข้ามาได้เรื่อยๆใช่ไหมแต่ว่าบางอย่างเนี่ยมันมีจํานวนลูกค้าจํากัดอ่ะมันมีอยู่แค่10คน10ลรายหรือเอาเปลี่ยนแปลงเป็นโมเดลในการผลิตสินค้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะพิเศษไฟใน u l a t i o n คือ,อลูกค้ามีแค่5้ารายมีแค่10บรายเนี่ย มันจะเอฟเฟกคิวยังไงมันก็ตัวแปรมันก็จะเพิ่มมากขึ้นเนะี่ยก็น่าจะพอเห็นภาพนะครับอันนี้จะเป็นอีกอีกอีกเรื่องหนึ่งที่ผมสอนเนะี่ยจะเป็นเรื่องของคิวอิงฟิโอลีนะถัดมาที่สอนอันนี้ผมว่ามันก็แอพพลายได้กับในหลายหลายหลายซิทูเอชันนะคือโปรเจกต์แมเนจเมนต์เนี่ยโปรเจกต์แมเนจเมนต์อันนี้ก็คือการการจัดการโครงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าใครเรียนเลอกโปรเจกต์แมเนจเมนต์มาก่อนหน้านี้เนี่ย ก็น่าจะจําได้นะครับว่าผมไม่ใช่ผมอะคือคนที่เรียนโปรเจกต์แมจเมนต์น่าจะจําเรื่องของ CPM ได้เพิร์ดได้นะะสำหรับคนที่ไม่เคยไม่เคยเรียนเล่าให้ฟังนิดหนึง CPM ย่อมาจากคำว่า critical path method นะเพิร์ดคือโปรแกรม e v a l u a t i o n and Review Tech n i q สองวิธีนี้เป็น2วิธีในการคิดคำนวณว่าโปรเจกต์เนี้ยมันจะเสร็จภายในระยะเวลาที่สั้นที่สุดได้กี่วันได้กี่ We คือปกติเวลาเราทำโปรเจกต์เนี่ยเราจะต้องลิสต์แอคทิวิตี้ออกมาให้หมดนะว่าแอคทิวิตี้ที่ต้องทำเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะบางคนบอกอ้าวอาจารย์รู้ว่ามี1 0บแอคทิวิตี้อาจารย์ก็เอาเวลาในการทำแต่ละแอคทิวิตี้มาบวกกันสิอาจารย์ก็รู้แล้วมันจะเสร็จเมื่อไหร่ไม่ใช่แบบนั้นนะมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นเพราะว่าแอคทิวิตี้หลายอย่างมันทำคู่ขนานกันได้แอคทิวิตี้บางอย่างเนี่ยมันต้องทำให้เสร็จก่อนถึงจะทำอีกอีกอย่างหนึ่งได้เพราะนั้นเนี่ยการเอาเวลามาบวกกันเนี่ยมันไม่ได้ยกเว้นกรณีเดียวคืออทุกกกกิจจรรรมมันต้้งเส็็แลว A ต้องเสร็จแล้วต้องทํา BB ต้องเสร็จแล้วต้องทํา C ถ้ามันเป็นซีรีส์แบบนั้นเอาเวลามาบวกกันได้แต่ปกติมันไม่ได้เป็นแบบนั้นไงปกติ A กับ B อาจจะทําพร้อมกันได้แล้วก็ C แล้วเสร็จแล้ว D กับ E ทําพร้อมกันได้เพราะนั้นมันเริ่มมีความซับซ้อนในลักษณะแบบนี้อันแรกก็คือเราต้องเขียนเขียนไอ้พวกใดอแกรมไม่เป็นนะครับเขาเรียกเน็ตเวิร์กไดแกรมนะครับซึ่งคงไม่พูดในในพอดคาสต์ส่อใครใครเคยเรียนมาฟิลนี้นะ่าจะจําได้ถ้าใครไม่เคยเรียนให้ให้ท่านรู้ว่ามันมี วิธีการมันมีวิธีการในการทําในลักษณะนี้นะครับอันนี้คือคือลักษณะของเน็ตเวิร์กไดกรมเสร็จมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นอีกคราวนี้เราอยากที่จะลดระยะเวลาในการทําโครงการทําไงฮะสมมุติโครงการนี้คำนวณมาแล้วเสร็จภายใน38 3 8ส,สัปดาห์เฮ้ยบอกเฮ้ยผมอยากลดให้เหลือ36อันนี้เขาเรียกว่า Project crashing นะโปรเจ c ต์คร s ชชิงก็คือลดเราจะลดระยะเวลาเนี่ยเราต้องลดระยะเวลาของกิจกรรมที่อยู่ในโปรเจกต คราวนี้บางคนก็ที่ที่ที่ไม่ได้ศึกษามาเรื่องนี้ก็คิดว่าลดกิจกรรมไหนก็ได้ไม่ได้อีกท่านไปลดกิจกรรมมั่วซั่วซึ่งผมเชื่อว่ามีคนทําแบบนี้นะครับเฮ้ยกลัวโปรเจกต์เสร็จไม่ทันไว้ไปไปไปทุ่มเทเพื่อทําให้กิจกรรมมากิจกรรมลดลงเชื่อไหมเราไปลดกิจกรรมมากิจกรรมลงมันก็ทําให้โปรเจกต์เสร็จเท่าเดิมนั่นแหละครับกิจกรรมที่เราควรลดลงเนี่ยมันต้องเป็นกิจกรรมที่เขาเรียกว่ากิจกรรมวิกฤต ถ้าถ้าเรียนเรื่องนี้มาท่านจะเข้าใจเลยครับว่าในกิจกรรมทั้งหมด10กิจกรรมอาจจะมีกิจกรรมวิกฤตอยู่4กิจกรรมเองครับเพราะฉะนั้นเวลาจะลดลงได้ต้องไปลดกิจกรรมใน4กิจกรรมนี้อันใดอันหนึ่งไม่ใช่ลดม่วซั่วลดม่วซั่วจ่ายเงินฟรีเลยเพราะการลดกิจกรรมลงเนี่ยมันอาจจะต้องหมายถึงการจ่ายเงินโอเวอร์ไทม์ลดระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมลงเนี่ยหรือมันอาจจะต้องหมายถึงการเพิ่มคนเข้าไปแต่เราไปเพิ่มคนกับกิจกรรมที่ไม่ควรเพิ่มเนี่ย อันนี้อันนี้เสียตังฟรีนะอันนี้เสียตังฟรีเพราะนั้นเรียนแล้วจะรู้ว่าต้องลดกิจกรรมไหนเหนือไปกว่านั้นอีกอสมมติว่าเรารู้แล้วว่า critical activity หรือกิจกรรมวิกฤตมี4ี่กิจกรรมแต่ว่ากิจกรรมไหนละครับจะเป็นกิจกรรมที่ควรจะลดจริงๆมันมีเรื่องราวอีกเยอะเลยครับเราลดไปลดมาแล้วกิจกรรมวิกฤตมันมีมันมีเพิ่มขึ้นอีกอะไรอย่างเงี้ย ก็ใช้หลักการของลีเนียโปรแกรมมิ่งที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้แล้วครับเป็นเป็นตัวโซฟ์นะครับเป็นตัวแก้ปัญหาแล้วก็เราก็จะได้คำตอบที่ที่ที่ถูกต้องนะอ่ะแล้วผมสอนอะไรอีกนะยังยังไม่จบนะครับมีอีกอีกบทหนึ่งที่ผมสอนและใช้เวลาเยอะมากกับบทนี้คือด e c i ชัน n อนลิซิสโอผมผมส่วนตัวจริงๆผมชอบทุกบทแหละผมผมอินกับเรื่องไอ้พวกโมเดลทางนิสสศาสตร์พวกนี้นะ แต่ด n ชันไ i s ิสเป็นบท one of my favorite อะ่ะก็คือบทที่ผมชื่นชอบฮะมันคือการตัดสินใจฮะเอาเอาเป็นว่าท่านอาจจะเคยเห็นการใช้เทรดไดแกรมอะ่ะอ่ะเอานี้แบบเอาแบบเบสิกพื้นฐานจริงๆมันมีเยอะแยะนะเอาเริ่มจากที่เอาก่อนที่ได g กรมก็ได้กฎการตัดสินใจอะ่ะมันจะมีนะการตัดสินใจโดยใช้กฎแบบไหนกฎ m a x i m ิมจะจะไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะครับแม็กซิมินมินิม r e รีเก EMV, Expected Monetary Value, EOL, Expected Opportunity Loss คือคือมันมีกฎการตัดสินใจซึ่งถ้าเราใช้กฎการตัดสินใจที่แตกต่างกันเนี่ยเราจะ end up ในสิ่งที่มันแตกต่างกันก็คือผลลัพธ์มันอาจจะแตกต่างกันนะหรือการใช้ tree diagram ในการคิดคำนวณการตัดสินใจที่เขาเรียกว่าเ,เป็นการตัดสินใจหลายขั้นตอนเนี่ย Multi-stage Decision Making เนี่ยเ,เราจะใช้วิธีไหน ถ้าอันนี้เราจะทํำยังไงอ่ะหลายขั้นตอนผมยกตัวอย่างเช่นผมจะส่ง p พ o ร o โพ l ดีไหมพอส่งไปเสร็จเนี่ยมันจะต้องมีมันจะต้องมีเหตุการณ์คือได้กับไม่ได้อ่ะแต่การส่ง proposal ซผมต้องจ่ายตังนะเพราะผมต้องเตรียม p พ o ร o โพ l ถ้าส่งไปแล้วมันมีได้กับไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็กลับบ้านมาไม่มีอะไรก็ขาดทุนไปนั่งนั่งเขียน p พ o ร o โพ l ใช้เงินใน5,000บาทอะไรเงี้ยก็เจงไบนะถ้าได้เสร็จต้องตัดสินใจอีกอาจจะใช้จะเลือกทางไหนจะใช้เทคโนโลยีอะไร คือคือมันมันมีสเตจในการคิดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็มีวิธีคิดที่เราคิดว่าวิธีนี้มันออปติมัมที่สุดวิธีนี้มันเวิร์กที่สุดอะไรเงี้ยหรือการใช้อนาลิซิคอลไฮร์เคียโรเซสซึ่งตัวย่อคือ AHP นะอันนี้ก็คือการตัดสินใจโดยมีใครที่เหลือมากกว่าหนึ่งนะครับมีทางเลือกหลายๆทางใครที่เหลือหลายๆทางก็มีวิธีการต่างๆในการในการคิดคำนวณคงไม่ลงรายละเอียดนะแต่มันช่วยให้เราตัดสินใจได้ มีโอกาสได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้นไม่ได้การันตีนะผมผมเวลาผมสอนผมก็พูดนะผมบอกว่าเฮ้ยเรียนกับผมผมไม่ได้การันตีนะว่าต่อไปนี้ตลอดชีวิตคุณจะตัดสินใจถูกหมดเออถ้าเกิดผมการันตีแบบนั้นได้ผมว่าคนเรียนคงแบบล้นหลามแล้วล่ละคือคือแน่นไปหมดตอนนี้เนี่ยคนเรียนเนี่ยต้องเรียกว่าระยะหลังเนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆนะแต่ใหม่ๆเนี่ยโหกลัวาแมากเพราะว่าเกียรติคณิตศาสตร์อะผมผมใช้แรงและใช้พลังพอสมควรในช่วงแรกๆในการบอกว่าเฮ้ยคณิตศาสตร์มันไม่ยากนะครับ ถ้าถ้าเรียนแล้วมันทําให้เราได้เงินเพิ่มขึ้นล้านหนึ่งจะเรียนไหมบอกก็เรียนแต่ว่าบางทีเด็กปัญญาตียงมองภาพนั้นไม่เห็นนะปัญญาโทรเริ่มเริ่มมีเห็นให้เห็นเยอะขึ้นนนะเ่รพอเขาเข้าใจมากขึ้นนะอโอเคอันนั้นคือ decision analysis นะบทถัดมาที่สอนนะครับคือเกมทฤษฎีหลายคนคงรู้จักเนอ a เกมทฤษฎีเนาะที่ เอาเอาเ,อ,าเอ,าอันที่เราคิดว่าดังที่สุดที่ผมคิดว่าคุณเคยได้ยินหลายๆคนคงได้เคยได้ยินที่เขาเรียกว่า prisoner dilemma เช่นยกตัวอย่างนะแค่ยกตัวอย่างคือมีคนสองคนเนี่ยถูกจับใช่ไหมทำความผิดแต่แยกกันสืบสวน prisoner ก็คือนักโทษนะนักโทษแยกกันสืบสวนแล้วตำรวจก็บอกนักโทษบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดคุณสารภาพทั้งคู่คุณจะอาจจะติดคุกคนละสปี ผมจำตัวเลข exactly ไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดคุณปฏิเสธทั้งคู่คุณอาจจะรอดเลยถือว่ารอดเลยไม่มีหลักฐานพอ,พอรักโทษม,มันร่วมกันทำความผิดใช่ไหมสาร,รภาพทั้งคู่ติดคุกคนละสปีถ้าปฏิเสธทั้งคู่เนี่ยก็ต้องปล่อยตัวไปนะครับแต่ถ้าเกิดคนหนึ่งสาร,รภาพอีกคนหนึ่งติดปฏิเสธไอ้คนสาร,รภาพอาจจะติดคุกแค่1ปี แต่ไอ้คนปฏิเสธจะโดนสิบปีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณเป็นนักโทษเองคุณจะทํำยังไงอันนี้อันนี้คือลักษณะของเซตอัพแบบเกมทีโอรีคือการตัดสินใจของเราเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราตัวคนเดียวมันขึ้นอยู่กับเรา,เราต้องคาดหมายว่าอีกฝ่ายนึงจะตัดสินใจยังไงเพราะนะั้นในเคสเนี้ยมันขึ้นอยู่กับว่านักโทษคนใน A กับใน B เนี่ยใน A ก็ต้องคิดว่าเฮ้ยบีมจะยังไงวะเพราะถ้าเกิดสมมติใน A มันปฏิเสธเนี่ยแล้วบีมปฏิเสธด้วยเนี่ยรอดทั้งคู่เนาะ แต่ถ้า A ปฏิเสธแล้ว B มันยอมรับนี่ A เละเลยโดนไป10ปีเพราะฉะนั้นเวลา A ปฏิเสธเนี่ยมันมี2ออผลลั์ที่จะเกิดขึ้นกนะ็คือรอดกับโดน10ปีแต่ถ้า A ยอมรับแล้ว B ปฏิเสธ A จะโดน1ปีถ้า A ยอมรับแล้ว b ยอมรับ a จะโดน3ปีอันงนี้ A จะคิดยังไงอะไรเงี้ยเ,เกมทีษฎีไม่ได้หมายถึงจะต้องเป็นเรื่องของนักโทษเท่านั้นแต่ผมยกตัวอย่างนี้มาเพราะว่า เพราะว่ามันเป็นเคสที่มันดังนะครับที่เขาใช้เป็นตัวอย่างสม่าเสมอจริงๆเนี่ยเรื่องเกมเทโอรีเนี่ยมีอะไรเยอะแยะเนี่ยมันเป็นเรื่องเกมการต่อรองเช่นสาภาพจะต่อรองเงินเดือนกับบริษัทอย่างเงี้ยมันก็มีสาภาพมีกลยุทธ์3กลยุทธ์ A,B,C บริษัทมีกลยุทธ์หนึ่งสามาสู้กันแล้วเราจะตกลงกันยังไงในเกมเทโอเรีเนี่ยมันก็จะมีการคิดคำนวณจกนกระทั่งถึงการหาจุดสมดุลนะนะครับหรือ บางทีมันหาไม่ได้เราก็ต้องคำนวณเขาเรียกว่า mixed strategy แล้วก็หลุดไปบางทีก็ต้องใช้ linear programming ในการคิดอะไรเงี้ยเพื่อหาจุดที่มันดีที่สุดนะอันนี้คือลักษณะของเกมท t h e o ี y นะครับเอาอีกสักเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องสุดท้ายแล้วลหละนะครับจะได้ไม่ใช้เวลานานจนเกินไปนะเรื่องสุดท้ายที่ผมสอนเขาเรียกดินามิกโปรแกรมมิงนะครับดินามิกโปรแกรมมิงเนี่ยเป็นเรื่องราวของการที่เราจะ break up ะปัญหาที่มันมีความซับซ้อน ให้เป็นปัญหาย่อยๆแล้วเราก็จะโซฟปัญหาย่อยๆไปทีละอันนะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าไดนาะมิกโปรแกรมมิ่งนะครับผมผมยกตัวอย่างเคสของไดนามิกโปรแกรมมิ่งอันหนึ่งนะครับเช่นเราจะเดินจากจุด a ไปจุด b เนี่ยถ้ามันเป็นสเตทไลน์มันก็ง่ายใช่ไหมแต่ปกติเนี่ยทางเดินจาก a ไป b เนี่ยมันไม่ได้เป็นสเตทไลน์ไงมันไป a ไปจุด1 2 3 4 5 6แล้ว b อีกทางหนึ่งอาจจะ1 2 5 7 9 8แล้วก็ B คือมันมีทางเดินเป็นร้อยทางเนี่ยเราจะรู้ว่าทางไหนสั้นที่สุด จะทํำยังไงโถ้าถ้าไปนั่งคิดไล่ทีละทางมันไล่ไม่ไหวไงถ้าใช้วิธีการด y นามิกโปรแกรมมิ่งก็ไล่ย้อนย้อนหลังจากจุด B มาเรื่อยๆเนี่ยผมคงไม่ไม,ไม่มีโอกาสได้อธิบายรายละเอียดหรอกครับแต่ว่าคอนเซ็ปเป็นแบบนี้การผลิตหรืออะไรก็ได้นะครับเราสามารถใช้ตัวดนามิกโปรแกรมมิ่งในการโซลหาปัญหาหาไม่ใช่หาปัญหานะหาคำตอบที่ดีที่สุดได้นะครับโอเค ผมว่าเราใช้เวลามาพอสมควรนะครับผมเกินเป็นไอเดียเท่านั้นเองนะครับถ้าใครมีความสนใจอย่างไรเนี่ยเข้าไปในเพจ Data in i n f o r a t i o n Making แล้วมาทักทายพูดคุยกันได้แต่ต้องยอมรับไว้นิดนึงนะว่าระยะหลังเนี่ยมันมีงานเยอะมากตัวเพจนี้เนี่ยก็มีคนไลค์หลายหมื่นนะครับเพจนี้ผมเลยไม่ค่อยได้มีโอกาสไปอัปเดตมากมายนะักแต่ว่าถ้าท่านสนใจท่านเข้าไปอ่านย้อนหลังหรือ ท่านอาจจะเขียนมาถามในเพจนั้นก็ได้นะครับผมก็จะยินดีที่จะ,จะจะตอบนะเพราะส่วนตัวชอบในเรื่องนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าผมต้อง p r i อ r i t i ไ e ใ,ใ,ในในในหลายๆอย่างแต่ก่อนเพจนี้เนี่ยกับเพจ e r f r r o r n c e m e a s u r e m e n นเนี่ยจะเป็นเพจที่ผมอัปเดตทุกวันนะ เขียนเรื่องราวอะไรต่างๆพวกนี้ทุกวันแต่ว่าระยะหลังเรียกว่าเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่คือมันมีเพจเยอะเกินไปก็เลยมาโฟกัสในโนพดลสตอรี่เนี่ยเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าก็ยังกลับไปแชร์เรื่องราวที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะแล้วก็ส่วนตัวไอ้ไอ้ฟิลดาต้าแซนเทสอะไรเงี้ยยังยัง,ย,งยังศึกษาอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าผมอาจจะสอนโมเดลแบบนี้มาพอสมควรแต่ยยังเรียนอยู่นะของจุฬาเปิดผมก็ยังเรียนนะครับผมก็ยังเข้าไปเรียนมุกของจุฬาหรือว่า ล่าสุดเขาก็มีออฟเฟอร์ให้ผมเรียนเพิ่มเติมอะไรเงี้ยก็สนใจทั้งนั้นนะครับพวกนี้เป็นประโยชน์กับกับชีวิตประจำวันเราได้ทั้งสิ้นนะครับโอเคนะครับผมหวังว่ามันจะเป็นการจุดประกายหรือเป็นประโยชน์สิ่งที่ผมคาดหวังไว้มากที่สุดอันนึงก็คือว่าถ้าวันหนึ่ง SME มีความรู้เรื่องนี้ดีมากพอเนี่ยเขาอาจจะทำกำไรได้เป็น2-3เท่าได้เลยนะไม่ต้อง SME ก็ได้นะบริษัทใหญ่ๆเนี่ย จริงๆมันเป็นดูเหมือนเบสิกพื้นฐานแต่ว่าผมเชื่อว่าบริษัทหลายบริษัทไม่ไม่ไมรู้จักเครื่องมือพวกนี้เลยนะผมดีใจที่อย่างน้อยๆมีโอกาสได,ไ,ดได้ได้ได้สอนเรื่องนี้ให้กับนักศึกษาทั้งปัญญาตรีและวปัญญาโทแล้วแล้ววันหนึ่งเนี่ยพวกนี้เขาจําได้เวลาเขาจบไปเขาจะเอาเครื่องมือพวกนี้ไปพัฒนาองค์กรให้เขาทางานด้วยหรือจะเป็นบริษัทที่บ้านหรืออะไรก็ตามเนี่ยผมผมดีใจนะว่าอย่างน้อยๆมีส่วนเล็กๆแล้ววันนี้ก็ถือโอกาสเป็นการจุดประกายกับทุกท่านให้ท่านไปไป,ไปศึกษาความรู้เพิ่ม,เต,มเติมในเรื่องราวเหล่านี้ ก็จะเป็นอะไรที่น่าน่าน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันใน e p i s ถัดไปนะครับสวัสดีครับ